สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Easy and Simple English นะครับวันนี้ผมเช่นเคยนะครับ Tutor Word หัวข้อนี้หัวก็คือคำกริยาที่ตามด้วย gerund หรือพูดง่ายๆก็คือการที่เราใช้กริยาบวกกับ gerund นั่นเองนะครับผมในการฝึกภาษาอังกฤษนะครับเราจะเจอเงื่อนไขเนี้ยเยอะมากเลยก็คือในกรณีที่เราจะไปเจอคำกริยาแต่มันจะบวกด้วย gerund นั่นเองเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะว่า gerund คืออะไรนะครับผมไม่ต้องคิดมากนะก่อนที่จะไปดูเนื้อหาวันนี้นะครับผมอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะครับผมถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วก็ไปดูเนื้อหาวันนี้กันเลยนะว่าคำกริยาที่ตามด้วย gerund เนี่ยมันคืออะไรมันใช้ยังไงมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยมาดู gerund ก่อนว่า gerund คืออะไรนะครับคิดหลักการง่ายๆเลยนะครับ gerund เนี่ยนะครับผมมันก็คือคำกริยาที่เอาไปเติม ing นะครับผมและทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองนะครับผมในภาษาไทยนะครับเราสามารถเรียกมันเป็นกริยานามได้นะครับผมพูดง่ายๆมันก็คือคำนามนั่นแหละแต่มันเป็นคำนามที่สร้างมาจากการที่เรากริยาไปเติม ing นะครับผมหนูยกตัวอย่างให้ดูไว้ง่ายนะอย่างเช่นคำว่า run นะครับผมจะแปลว่าวิ่งใช่ไหมครับผม running จะกลายเป็นการวิ่งนั่นเองนะครับผมหลักการประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมถ้าว่าใครงงใครสับสนเรื่องนี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมนะถ้าว่ามีคนสนใจเรื่องนี้มากพอเดี๋ยวจะทำคลิปแยกมาให้อีกหนึ่งคลิปเลยอธิบายนะครับว่า gerund เป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างนั่นเองเนาะบทเรียนวันนี้นะครับผมเราจะเรียนเน้นเป็นหลักเลยก็คือเราจะดูที่คำกริยาและบวกกับ gerund อีกทีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นลิสต์ยาวๆที่เราจะดูนะครับวันนี้จะดูคำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยและเราก็จะดูตัวอย่างประโยคไปด้วยนะครับฝึกไปพร้อมๆกันนะคำแรกนะครับคำว่า admit นะครับผม admit เนี่ยจะแปลว่ารับนั่นเองนะครับผมเหมือนยอมรับสารภาพอะไรประมาณนั้นนะเวลาเราทำอะไรผิดแล้วเรารับสารภาพอย่างนั้นใช่ไหมเราตอบรับว่าเราทำเรายอมรับว่าเราทำเราใช้คำว่า admit แบบนี้ได้นะครับตัวอย่าง she admitted stealing the money เนี่ยมันก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอะไรเป็นอดีตใช่ไหมเพราะตรงนี้มันเป็น verb 2ใช่ไหมครับผม she admitted stealing the money เธอยอมรับว่าเธอเป็นไงครับ steal คือขโมยนะครับผมเธอยอมรับว่าเธอขโมยเงินเห็นป่ะ admit เป็นกริยาของเราใช่ไหมแล้วก็ไปบวก gerund นั่นเองนะครับผม admitted stealing เห็นไหม admitted คือช่อง2แล้วก็ stealing ของเราก็ไปเติม ing แบบนี้นะครับผมโอเคเนาะคำนี้นะครับผมคำว่า avoid นะ avoid จะมีความหมายว่าหลีกเลี่ยงนะครับผมเราพยายามเลี่ยงมันนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้อย่างที่เราบอกก็คือมันจะเป็นคำกริยาใช่ไหมแล้วก็บวกอะไรเข้าไปครับบวกgerund เข้าไปนะครับผมมันเดิมเห็นป่ะเนี่ยมีกริยาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นช่องสองเหมือนกันพูดถึงอดีตเห็นไหม answering ของเราก็เป็น ing แบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่า gerund คือกริยาที่เป็น ing ใช่ป่ะอย่างที่เราดูกันไปหน้าแรกเมื่อกี้นี้อะมาดูตัวอย่างประโยคตรงนี้นะ they avoided answering my question คำว่า avoid เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าหลีกเลี่ยงคำว่า answer อันนี้นะครับผมมันจะแปลว่าการตอบใช่ไหมครับผมตอบอะไรเอ่ยคำถามของเราใช่ปะต่อมานะครับ begin จะมีความหมายว่าเริ่มต้นนะครับผมเหมือนเดิมเราบอกว่าต้องเป็นคำกริยาบวกด้วย gerund ใช่ไหมเห็นปะกริยาบวกgerund ก็คือ verb ที่มันเป็น ing ใช่ปะ it began raining rain เนี่ยถ้าเป็นกริยานะครับผมแปลว่าฝนตกใช่ไหมแปลตรงๆเลยก็คือฝนเริ่มตกนั่นเองนะครับผม complete จะแปลว่าทำเสร็จนะครับผมตัวอย่างประโยค I finally completed writing my reports. อันนี้มันเดิมเป็นเหตุการณ์ที่เป็นช่อง2อยู่นะ writing ก็คือ verb ing ใช่ไหมเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันคือ verb บวกกับ gerund นั่นเองก็คือสุดท้ายใช่ไหม finally ก็หรือในที่สุดนะครับผม
แต่ว่าสุดท้ายหรือในที่สุดเนี่ยผมก็เป็นไงครับผมเขียน reports คือรายงานสุดท้ายเนี่ยผมก็เขียนรายงานของผมเป็นไงครับเสร็จใช่ไหมครับผมเพราะว่า complete คือทำเสร็จใช่ปะเห็นไหมก็เหมือนเดิมกริยาบวกด้วย verb ที่เป็น ing แบบนี้เนาะ consider ก็คือคิดพิจารณานะครับผม she considered moving to New York เธอพิจารณา move อันนี้นะครับผมมาจาก move แบบนี้ใช่ไหมครับผมพอเราทำเป็น ing เนี่ยเราจะตัด e แล้วก็เติม ing ลงไปใช่ปะมันก็เลยกลายเป็น moving แบบนี้เนาะ she considered เธอคิดเธอพิจารณา moving to New York ที่จะย้ายไปนิวยอร์กใช่ไหมครับผมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตก็เติม ed ใช่ไหม deny ก็คือปฏิเสธนะครับผมตอนนี้รูปช่องหนึ่งของมันเนี่ยลงท้ายด้วย y ใช่ไหมครับผมถ้าเป็นอดีตเนี่ยเราก็จะเปลี่ยน y ให้เป็น i แล้วก็เติม ed เข้าไปนะเหมือนเดิมเลยก็คือเป็น verb บวกด้วยอะไรเอ่ย gerund ซึ่งเราบอกว่า gerund คืออะไรนะverb ing ใช่ปะเห็นปะหลัง deny ก็จะมี committing ที่เติม ing อยู่ใช่ไหมครับผม he denied committing the crime คำว่า commit เนี่ยถ้ามันเป็นช่องก่อนเติม ing เนี่ยมันเป็น t ตัวเดียวนะส่วนคำว่า crime นะครับผมจะแปลว่าอาชญากรรมนะครับผมเข้าใจไหม he denied เขาปฏิเสธคำว่า commit คือทำนะครับผมการทำใช่ไหมDiscuss อันนี้แปลว่าพูดคุยหรือปรึกษานะครับผม Discuss They discussed opening a new business เป็นอดีตใช่ไหมก็เติมอีดีไว้ They discussed พวกเขาพูดคุยปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ย Opening ก็คือการเปิดธุรกิจใหม่ใช่ไหมอย่างหนึ่งที่อยากบอกเพิ่มเติมนะครับคือการใช้คำว่า discuss เนี่ยนะครับผมถ้าเราจะบอกว่า discuss การทำอะไรก็ใส่ verb ing ใช่ไหมครับผมถ้าไม่ใช่ verb ing นะก็บวกคำนามไปเลยครับผมไม่ต้องมีคำว่า about นะครับผมเดี๋ยวจะเจอนักเรียนจำนวนมากนะครับพยายามเอาคำว่า about มาใช้นะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับผมเราไม่ใช้คำว่า about กับมันนะ discuss บวก verb ing ไปเลยหรือบวกคำนามไปเลยนะ dislike นะครับผมจะแปลว่าไม่ชอบนั่นเองนะครับผมI dislike working after 5. I dislike ผมไม่ชอบการทำงานใช่ไหมหลังนะครับ after แปลว่าหลังจากอะไรเอ่ย5โมงก็น่าจะหมายถึง5โมงเย็นก็คือไม่ชอบการทำงานหลัง5โมงเย็นนั่นเองถัดมา enjoy ก็คือเหมือนเราสนุกเราเพลิดเพลินนะครับผม We enjoyed visiting themenjoyed ก็เป็นอดีตในที่นี้เนาะเขาเติมดีเข้ามา visiting ก็คือการเป็นไงครับการพบการที่เราไปเยี่ยม we enjoyed visiting them เราเนี่ยสนุกกับการที่เราไปเยี่ยมพวกเขาต่อมานะครับคือคำว่า finished จะมีความหมายว่าทำเสร็จนะครับผมคล้ายๆกับคำว่า complete เมื่อกี้นี้ she finished อันนี้เป็นอดีตใช่ไหมเติมดี she finished doing her homework เธอเนี่ยทำการบ้านของเธอเป็นไงครับเสร็จนั่นเอง forget แปลว่าลืมนะครับผมอย่างเช่น I'll never forget visiting them ผมเนี่ยจะไม่มีวันลืมที่ผมได้เจอพวกเขาเลยคำว่า visit ก็คือเยี่ยมพบหรือเจอใช่ไหมก็การที่เราเนี่ยไปพบเขาไปเยี่ยมเขาเนี่ยใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ลืมภาพนั้นเลยเขาจะจำภาพนี้ไปตลอดอะไรประมาณนี้นี่คือความหมายที่เขาสื่อจากประโยคนี้นะครับ hate อันนี้คือเกลียดนะครับผมไม่ใช่แค่ไม่ชอบนะแต่เกลียดเลยอันนี้แรงกว่าคำว่า dislike นะ hate คือหนักกว่านะนี่บอกว่า I hate making silly mistakes คำว่า make เนี่ยก่อนที่จะเติม ing เนี่ยมันจะมี e ใช่ปะพอเราเติมเราก็ตัด e แล้วก็ใส่ ing เข้าไปเนาะ silly ก็คือโง่เง่านะครับผมก็แบบ
เกลียดที่จะทำความผิดแบบที่มันดูโง่เง่าใช่ไหมดูไร้สาระอะไรประมาณนี้ครับผมคำว่า keep นะครับปกติจะแปลว่าเก็บรักษานะครับผมมันไม่ได้หมายถึงเก็บบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากพื้นนะแต่มันคือเก็บบางอย่างไว้เก็บรักษาบางสิ่งบางอย่างไว้อย่างเงี้ยได้แต่ในกรณีที่ keep ของเราเนี่ยนะครับมันไปบวกไว้เป็น ing นะความหมายมันจะเปลี่ยนครับผมมันจะมีความหมายว่าทำจุดๆไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยไอ้ตรงจุดๆเนี่ยก็คือไอ้ตัวกริยาของเรานั่นแหละว่าทำอะไรเราก็เอาความหมายของกริยามาใส่ไว้ตรงนี้อย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I keep hoping he will come คำว่า hope เนี่ยนะครับผมก็มาจาก hope แบบนี้ใช่ไหมพอทำเป็น ing ก็ตัด e แล้วก็เติม ing เนาะI keep hoping he will come. ผมก็หวังใช่ไหม Hope แปลว่าหวังผมก็หวังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมก็หวังอยู่เรื่อยๆ He will come. เขาจะมาก็เหมือนหวังอยู่ตลอดอะว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้ง่ายหน่อยแปลว่าชอบใช่ไหมครับผม I like going to the movies. I like going to the movies. ผมชอบการไปใช่ไหมอย่างที่บอกว่า bow verb ing ตรงนี้มันคือการใช่ไหมผมชอบการไป to the movies ในที่นี้นะมันเติม s ก็จริงอะแต่ว่ามันเป็นสำนวนเลยครับ go to the movies นะครับผมในแบบ American English เนี่ยจะมีความหมายว่าไปดูหนังที่โรงครับผมก็คือไปดูหนังที่โรงนั่นเองอันนี้คือความหมายคำว่า go to the moviesI like going to the movies. ผมชอบการไปดูหนังที่โรงหนังถัดมา love อันนี้ก็คือรักใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าหากว่ามาใช้กับกิจกรรมนะครับผมมันจะมีความหมายเหมือนชอบมากครับผมชอบมากๆครับมันมากกว่าคำว่า like เฉยๆ I love swimming ก็จะแปลว่าผมชอบการว่ายน้ำมากๆเลยต่อมา miss ในที่นี้นะครับผมอันนี้แปลว่าคิดถึงหรือถ้ามันมีอีกความหมายหนึ่งในคำกริยาก็แปลว่าพลาดได้นะครับผมอย่างเช่นอันนี้ I miss being with my family I miss being with my family ผมคิดถึงการอยู่กับครอบครัวของผมใช่ไหมครับผมก็คือเหมือนได้อยู่ร่วมกันอะไรเงี้ย being อันเนี้ยมันก็คือ verb to be นั่นแหละแต่ว่าต้องกลายเป็น verb ing verb ing ของ verb to be ก็คือรูป being อันนี้นะครับความหมายของมันเป็นอยู่คือใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นคิดถึงการอยู่ได้มันก็มีความหมายว่าอยู่ใช่ปะก็เลยกลายเป็นการอยู่กับครอบครัว prefer เนี่ยจะแปลว่าชอบมากกว่าครับผมพูดง่ายๆคือเหมือนมันใช้เปรียบเทียบอะว่าเราชอบทำสิ่งนี้มากกว่าสิ่งไหนโดยสำนวนของมันนะคือ prefer บางอย่าง to บางอย่างตรงเนี้ยเอา something เอาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาใส่ไว้นะครับผมSTH ก็คือ something เนาะ He prefers นะเติม S นะประธานเป็น1นะครับผม He prefers walking to driving to work He prefers walking เขาว่าชอบการเดินใช่ไหมครับผมมากกว่าการขับรถไปทำงานประมาณนี้ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือ something นั่นเองที่เมื่อกี้เราพูดกันไปเนาะ quit แปลว่าเลิกทำนั่นเองนะครับผม she quit worrying about the problem ในที่นี้ quit ของเราเนี่ยมันเป็นช่อง2นะครับเพราะถ้ามันเป็นช่อง1มันก็ต้องเติม s ไปดาวใช่ปะ quit ช่อง1ช่อง2ช่อง3เนี่ยมันเขียนเหมือนกันเป็นรูปเดียวกันตรงนี้ไม่ได้เติม s ถึงแม้ประธานจะเป็น1ก็ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยมันคือรูปอดีต She quit worrying about the problem Worry ก็คือเหมือนเป็นห่วงใช่ไหมครับผมก็คือแบบคิดมากเป็นห่วงเนี่ยเธอเลิกเป็นห่วงเรื่องปัญหาใช่ไหมครับผมก็คือไม่สนใจละปล่อยผ่านอะไรแบบนี้ Recall ก็คือเหมือนนึกออกจำได้นะครับI don't recall telling you that. ไม่เห็นจะจำได้เลยว่าเคยบอกเรื่องนี้กับเธอใช่ไหม Tell ก็คือบอกใช่ไหมครับผม I don't recall telling you that.
เหมือนเพื่อนมันเล่าให้เราฟังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบอกว่าจําได้ไหมแกบอกเรื่องนี้กับฉันเมื่อนานมาแล้วเราก็แบบไม่เห็นจะจําได้เลยว่าเคยเล่าอันนี้ให้เธอฟัง I don't recall telling you that ประมาณนี้เนาะ recommend ก็คือแนะนำใช่ไหมครับผมเหมือนเรามีประสบการณ์อะไรสักอย่างมาแล้วเราก็มาแนะนำคนอื่นอ่ะเราใช้คำว่า recommend นะครับตัวอย่างประโยค she recommended taking the train อ่ะถ้าเราใช้ take บวกกับพหนะนะครับผมมันจะมีความหมายว่าให้เราขึ้นยานพหนะเนี้ยไปครับผมเพราะฉะนั้น she recommended taking the train ก็เธอเนี่ยแนะนำให้ขึ้นอะไรครับ train ก็คือรถไฟนั่นเองเนาะก็เธอแนะนำให้ขึ้นรถไฟไปอันนี้จะมีความหมายว่าเสี่ยงครับผม she risked losing all of her money risk อันนี้เป็นอดีตก็เติมอีดีไว้ she risked ออกเป็นตัวทนะครับผม she riskedLosing ก็คือสูญเสียใช่ไหมครับผมเธอเนี่ยเสี่ยงที่จะสูญเสียอะไรครับ all of her money ก็คือเงินเนาะเธอเนี่ยเสี่ยงกับการสูญเสียเงินทั้งหมดของเธอเลยใช่ไหมครับผมแต่มา start ก็คือเริ่มนะครับผมเหมือนเริ่มต้นใช่ไหม he started working on the project last weekHe started working on the project last week. เขาเริ่มเป็นไงครับผมทำงาน on the project ก็คือทำโปรเจกต์เนี้ย last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้วนะครับ week ก็คือสัปดาห์ใช่ปะส่วน last ก็คือที่แล้วครับเขาเริ่มทำงานบนโปรเจกต์นี้หรือเขาเริ่มทำโปรเจกต์เนี้ยสัปดาห์ที่แล้วต่อมา suggest จะมีความหมายว่าเสนอแนะนะครับผมเหมือนเราเสนอไอเดียอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยคือ suggest she suggested staying at the hotel เป็นอดีตเนาะเติมอีดีไว้ she suggested staying at the hotel เธอก็เสนอขึ้นมาให้เราไปอยู่ที่ไหนเอ่ยให้อยู่โรงแรมนั่นเองนะ stay ก็คือพักอยู่นั่นเองนะครับผมก็เธอเสนอแนะให้เราเนี่ยเป็นไงครับพักที่โรงแรมนั่นเองเนาะTry ถ้าหากว่าเป็น try บวกกับ mobile ng หรือ gerund เนี่ยนะครับผมมันจะมีความหมายว่าลองครับผมอย่างเช่นอันนี้ I tried อ่ะเปลี่ยน y เป็น i เติม ed เพราะว่าเป็นช่องสองนะ I tried opening the lock with a paper clip คำว่า lock อันนี้ก็ตรงตัวเนาะก็คือแม่กุญแจใช่ไหมผมเนี่ยลองเปิดแม่กุญแจหรือเจ้าตัวล็อกเนี่ย with a paper clip paper clip ก็คือคลิปหนีบกระดาษนั่นแหละครับผมก็เนื้อหาวันนี้ก็จบอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมจริงๆมันมีคำอีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่มันใช้คู่กันกับ gerund ได้นะครับผมคำกริยาอีกเยอะเลยที่มันใช้คู่กับ gerund ได้แต่ที่เอามาฝากวันนี้เป็นคำที่ติวเตอร์เจอบ่อยแล้วก็ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะครับผมก็ลองดูนะถ้าใครมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือถ้าหากว่ามีใครอยากจะแนะนำหัวข้อบทเรียนที่อยากให้ติวเตอร์ทำคลิปออกมาก็สามารถทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษกับเรานะครับสามารถติดต่อตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่ใน description ด้านล่างได้เลยนะครับผมและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Tutor Word และ ESE ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมไปตามดูคลิปอื่นๆที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ